มาเหรออุ้ยขอไปอยู่ในสายเหรอคะพอกลับนี่ไงสวัสดีครับคุณเหมียวฮะสวัสดีค่ะคุณเหมียวสวัสดีครับค่ะคุณเหมียวศิริรพัฒน์นะฮะค่ะจะบอกได้ไหมว่าใครเป็นคนถ่ายรูปคุณเอาไปโพสอ่ะเหมียวคิดว่าตอนนี้ชาวเน็ตน่าจะชี้เป้ากันแล้วนะคะไม่บอกใช่ไหมคือเรื่องของเรื่องเนี่ยคือเหมียวได้รับภาพนี้มานะคะแล้วก็คือเพื่อนหมิวเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าหมิวไม่ทราบว่า IG เขาเนี่ยตั้งเป็น private อะไรอย่างงี้หรือเปล่าแต่ว่าหมิวได้รับภาพนี้มาแล้วหมิวก็รู้สึกว่าเอ๊ะแบบนี้มันไม่ค่อยแฟร์กับการที่มาถ่ายรูปหมิวโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตเลยแล้วก็เอาไปโพสต์แบบนั้นแล้วด้วยข้อความลักษณะแบบนั้นนะคะซึ่งเอาจริงๆหมิวไม่ได้ลักลอบค่ะลักลอบนำอาหารสภากลับบ้านเลยนี่เป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงนะคือถ้าลักลอบก็คือถ้าอยู่คนตรงนั้นอยู่กันเป็นแบบหลายคนมากเลยอะค่ะมันก็ต้องมุกนิบหรือว่าชินกับคำว่าลักลอบหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นพอเห็นมีคนส่งมาให้นี่ปรี๊ดเลยใช่ไหมคือรู้สึกแค่ว่าเอ๊ะดิฉันทำอะไรผิดเพราะว่าคือต้องอย่างนี้ค่ะพี่ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าปกติเนี่ยอย่างที่พี่ไบค์อ่านตามแคปชั่นเลยค่ะว่าหมิวเนี่ยจะอยู่จนจบประชุมสภาทุกครั้งไม่ว่าจะเลิก4ทุ่ม5ทุ่มก็จะอยู่จนจบประชุมสภาทุกครั้งและทุกครั้งที่เดินเนี่ยคือจะเห็นของที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเอาใส่ถุงไว้เยอะมากนะคะแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้นั่งทานที่ห้องอาหารก็สามารถเอากลับบ้านไปได้อ๋อหมายถึงเจ้าหน้าที่เขาใส่ถุงรอไว้ด้วยเหรอฮะใช่ค่ะเพราะว่ามันเหลือเยอะมากเลยค่ะคือมันเป็นอาหารปรุงสุกแล้วที่ไม่สามารถที่จะนำไปใช้ต่อได้ในวันพรุ่งนี้คือถ้าไม่ห่อใส่ถุงไว้เพื่อที่จะเอาแจกจ่ายให้กับคนที่ยังอยู่หรือพนักงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือต้องเหลือทิ้งใช่ค่ะแล้วคือครั้งนี้ค่ะเหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ยก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เลิกประชุมแล้วก่อนนะคะอันดับแรกไม่ใช่อาหารกลางวันไม่ใช่อาหารเช้าคือไม่ได้แปลว่าต้องมีใครมากินต่อพูดง่ายค่ะเป็นอาหารที่เป็นมื้อดึกมื้อสุดท้ายแล้วของวันนั้นนะคะเสร็จปุ๊บทีนี้ออกมาเนี่ยก็คือมีส.ส.บางท่านก็นั่งทานอยู่ที่ห้องอาหารแต่หมิวเนี่ยไม่ได้นั่งทานเพราะจะกลับบ้านก็เลยพอมีอันไหนห่อกลับบ้านได้บ้างไหมคะที่เขาก็จัดมาให้ค่ะซึ่งถามว่านะคะถามว่าอันนี้มันก็คือการใช้สิทธิ์ของหมิวหนึ่งอย่างนะคะแล้วก็คือถ้ามันเหลือทิ้งอ่ะมันก็จะกลายเป็นขยะอะค่ะแล้วตอนนี้สังคมเราโลกเราเขารณรงค์เรื่องนี้กันแทบตายหมิวไม่เข้าใจว่าคนที่พยายามจะเอาภาพหมิวมาลงแบบนี้เนี่ยเขามีเจตนาอะไรหรือเขาไม่ได้เคยตระหนักรู้เกี่ยวกับการมีฟู้ดเวสต์อยู่ในโลกนี้เลยเขาใช้คำว่าพบเห็นอดีตดาราสาวลักลอบนำอาหารสภากลับบ้านคนเหมียวก็เลยเขียนเลยบอกฉันนี่อดีตดาราสาวแต่ฉันไม่ได้ลักลอบเอากลับบ้านถูกไหมฮะใช่ค่ะคือตอนนั้นจำได้ไหมอันนี้มันวันไหนมันประมาณกี่โมงเมื่อวานเลยค่ะเมื่อวานนี้เลยฮะเมื่อวานนี้เลยค่ะอ่ะกล้องซูมขึ้นมาสักนิดหนึ่งผมถามลึกสักนิดหนึ่งนะคุณเหมียวนะค่ะในมือเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยเอากลับไปเนี่ยในมือมีน้ำพริกหนึ่งถุงนะคะแล้วก็มีข้าวหนึ่งถุงมีต้มผักกาดดองค่ะแล้วก็มีกับข้าวอีกหนึ่งอย่างเท่านี้จริงๆใช่ค่ะค่ะนิดเดียวนะมีน้ำพริกหนึ่งถุงข้าวถุงหนึ่งต้มผักกาดดองแล้วก็มีกับข้าวอีกหนึ่งอย่างมีกับข้าวประมาณหนึ่งถึงสองอย่างเป็นถุงเล็กๆเนี่ยค่ะค่ะซึ่งไม่ได้แปลว่าคุณเหมียวไม่ได้บอกเธอเอานี่ใส่ถุงให้หน่อยไม่ใช่ใช่ไหมมีถามเขาว่าพี่มีอันไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตรงนั้นมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นข้าวแล้วก็เป็นกับข้าวใช่ไหมคะเขาก็จะมีที่ใส่ถุงไว้แล้วเขาก็ถามว่าเอาอันนี้ไหมคะเอาอันนี้ไหมคะอย่างเงี้ยค่ะใช่แค่นั้นเองเลยเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดความรู้สึกว่าในภาพก็จะมีคนกินอยู่ด้วยเห็นหลังๆเนี่ยถูกไหมค่ะใช่ค่ะก็มีเพื่อนๆสมาชิกสสอีกหลายท่านก็คือนั่งทานตรงนั้นแล้วคุณหมิวก็เลยคิดว่าเอากลับไปกินที่บ้านใช่ไหมครั้งก่อนหน้านี้ก็เป็นแบบนี้ค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะพี่ยุทธพี่ไบค์เพราะตอนเลิกประชุมเนี่ย
มีสสหมิวนับคร่าวๆคือไม่ถึง100 คนนะคะแต่อาหารที่เขาทำมาตรงนั้นเนี่ยคือเขาทำมาตามจำนวนสสที่มาเข้าประชุมคือเวลาเข้าประชุมเนี่ยมันต้องมีการทาบบัตรเพื่อแสดงตนการลงชื่อใช่ไหมคะใช่แต่ตอนออกเนี่ยมันไม่ได้มีการต่อบัตรออกนะคะอืมใช่เพราะฉะนั้นตอนออกคือตอนเลิกประชุมเนี่ยจะมีกันอยู่เป็นหมิวว่าเป็นหลัก10 คนไม่น่าถึง100 คนหมิวก็เลยตั้งคำถามเหมือนกันว่าเขาไม่เคยเข้าห้องอาหารตอนประชุมเลิกหรอกถึงไม่เคยเห็นเหตุการณ์อะไรแบบนี้เพราะว่าหมิวเลิกประชุมเข้าห้องอาหารมาก็จะเจออาหารที่เหลือเพื่อที่จะเอากลับบ้านแบบนี้อยู่เสมออืมคือมันก็เป็นข้าวแกงอะพูดตรงๆมีพวกอะไรเป็นกล่องเป็นเกิ่งอะไรที่จะเอากลับไปเก็บได้ไหมคุกกล้องคุกกี้อะไรมีไหมไม่ได้เอากลับไปใช่ไหมไม่มีค่ะไม่มีเลยคือหมิวคิดไว้อย่างนี้ว่าถ้าเราทานข้าวในห้องอาหารเนี่ยหมิวตักมาเนี่ยหมิวจะบอกเขาทุกครั้งเลยว่าขอนิดเดียวเพราะกลัวทานไม่หมดเปลืองหรือถ้าจะต้องเอากลับบ้านแบบเนี้ยเราก็บอกเขาว่าขออย่างละนิดหรือก็มีที่เขาทำให้มิวถามกลับกันนะคะมิวลองไปถามเจ้าหน้าที่สภาหรือว่าเพื่อนสสคนอื่นดูได้เลยถ้าเป็นอาหารกลางวันเนี่ยมิวก็เห็นอยู่นะคะว่ามันก็มีบางคนที่เอาผู้ช่วยเข้าไปในห้องอาหารสสโดยที่เขาก็แปะป้ายชัดเจนว่าห้องอาหารสำหรับสมาชิกสภาเท่านั้นห้ามบุคคลอื่นเข้าแต่การนำผู้ติดตามเข้าไปนั่งอยู่ในมุมโต๊ะอยู่ในมุมห้องอย่างเงี้ยแล้วก็ทานกันอันนี้ถามว่าผิดกฎหรือเปล่าคะผิดกฎมากกว่าหรือเปล่าคะวันหลังถ่ายรูปมาสิหมิวรู้สึกว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นประเด็นที่ค่อนข้างแบบยุ่งหยิมมากเลยหมิวรู้สึกว่าคือหมิวไปทำงานหมิวก็ไปทำงานเราเตรียมอภิปรายวันไหนเราก็อภิปรายวันไหนเราไม่ได้อภิปรายเราก็อยู่นั่งฟังเราออกมาทานข้าวก็คือแค่มาทานข้าวไม่ได้ต้องจะมาจับผิดใครทานข้าวเสร็จก็กลับเข้าไปทำงานแค่นั้นเองเลยค่ะคือแต่เราก็เห็นผ่านตาอย่างเงี้ยค่ะว่ามันมีแต่เราไม่เคยเอาประเด็นนี้มาพูดหรือว่าเอาประเด็นนี้มาโจมตีคนอื่นเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เสียเวลามากๆแต่ว่าใช่ค่ะแต่เรื่องอย่างนึงคืออยากให้ประเด็นแล้วก็อยากให้สังคมร่วมตั้งคำถามกันว่าสุดท้ายแล้วทำไมส.ส.ที่อยู่จนจบประชุมเนี่ยมันถึงมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนอาหารที่เขาเตรียมไว้ให้เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ก็เลยเกิดความรู้สึกว่าฉันก็ใช้สิทธิ์ของฉันถูกไหมใช่ค่ะเพียงแต่ว่าฉันไม่ได้นั่งกินตรงนี้ฉันห่อกลับเนี่ยแต่มันก็เป็นในสิทธิ์ของฉันเนี่ยแล้วมันก็เหลือตั้งเยอะแยะทำไมคนอื่นถึง คุณไม่มาประชุมกันเพราะฉันเลิกมาเหลืออยู่ไม่กี่สิบคนมันก็เลยเหลือแบบนี้ถ้าคุณอยู่ประชุมคุณก็มากินกันสิอย่างนั้นใช่ไหมใช่ค่ะถูกต้องค่ะถูกใจเลยค่ะพี่ยุทธแล้วพอเขาทำอย่างนี้เราก็เลยรู้สึกว่ามาเคลียร์กันใช่ไหมคือหมิวก็บอกเขาค่ะคือในฐานะที่หมิวก็รู้สึกว่าหมิวค่อนข้างเป็นคนที่มีวิจารณญาณในการใช้สื่ อแล้วหมิวก็จะบอกทุกครั้งว่าประชาชนที่เสพสื่อเนี่ยเดี๋ยวนี้ประชาชนไม่ได้โง่ประชาชนมีวิจารณญาณในการเสพสื่อเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าจุดประสงค์ที่คุณสื่อออกไปแล้วประชาชนไม่ได้อินด้วยไม่ได้ซื้อด้วยสุดท้ายมันก็จะสะท้อนกลับไปหาคุณนี่แหละค่ะว่าการสื่อสารของคุณเนี่ยมันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าหรือต้องเช็คอะไรหรือเปล่าประชาชนก็เห็นแล้วหมิวก็บอกข้อเท็จจริงไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นก็ให้เป็นสิทธิ์ให้เป็นวิจารณญาณของคนที่เขาเสพข่าวได้พิจารณามันเป็นยังไงครับแล้วถ้าประชาชนตัดสินใช่ถ้าเขาใช้ไม่เป็นมานั่งคุยกับหมิวค่ะหมิวยินดีแนะนำหรือถ้าอยากจะเพิ่มยอด follower ไปทำทางอื่นค่ะอย่ามาใช้เส้นทางนี้มาดูไม่มีสมองนี่หมายถึงไปหาว่าเขาหิวแสงก็เลยเอามาแซะเราเพื่อจะเรียกยอดเหรอไม่หมิวไม่ได้พูดแบบนั้นนะคะแต่ว่ากับการที่เขาเอาภาพถ่ายคนคนหนึ่งแล้วไปโพสต์ในพื้นที่ของตัวเองอันนั้นจุดประสงค์เขาเพื่ออะไรคะแล้วเขาคิดว่าการโพสต์ในสื่อโซเชียลมีเดียที่เรานิยามกันว่าเป็นสื่อสาธารณะเนี่ยเขาจะบอกว่าได้โพสต์หรือโพสต์เฉพาะเพื่อนคำว่าโซเชียลมีเดียมันคือสื่อสาธารณะค่ะมันมีโอกาสที่คนจะเห็นได้อยู่แล้วครับครับ
แล้วนี่เขาบอกเขาปิดหน้าแล้วนะฮะเขาปิดหน้าแล้วอ่ะเอาส้มปิดก็แล้วแต่จะคิดเลยค่ะมันคือวุฒิภาวะแล้วการใช้สมองในการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของแต่ละคนอยู่ไม่สามารถไปบังคับใครได้คุณหมิวตอนนี้รู้ว่าเป็นใครเป็นสสภาคอีสานคนหนึ่งของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งที่ร่วมรัฐบาลอยากจะเจอเขาไหมจริงๆแล้วเนี่ยหมิวก็อยากเข้าไปถูกหมิวอยากคุยนะคะเดี๋ยววันนี้กำลังจะไปสภาเนี่ยค่ะก็อยากคุยถ้าเกิดได้เจอหน้าก็อยากจะถามเหมือนกันว่าการลงรูปและการลงแคปชั่นแบบนี้มีความต้องการอะไรก็จะเปิดใจคุยค่ะนี่วันหลังก็อย่างนี้สิก็บอกว่าจะได้ตัดปัญหาเอาแบบงานศพอะได้ไหมคือใครไข้กินกินแล้วใครจะเอากลับเป็นกล่องไปเลยคือหมิวว่าแบบมันเป็นเรื่องที่ไร้สาระมากๆเลยกับการที่เอาเรื่องอะไรแบบนี้มาพูดนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะเป็นเรื่องดีอย่างนึงที่ทำให้ประชาชนเห็นว่าอ้าวนี่ไงอาหารรัฐสภามันเหลือเยอะขนาดนี้เนี่ยจำนวนส.ส.มันหายไปไหนเราควรถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะต้องลดปริมาณอาหารในมื้อของสสหรือว่าตัดลดงบประมาณอาหารของสสได้สักทีเพราะหมิวอยู่กองถ่ายพี่หนูกินอะไรก็ได้เราเคยเป็นคนกองอยู่ในกองค่ะหมิวเชื่อว่าพี่ยุทธกับพี่ใบน่าจะเข้าใจเราเป็นคนง่ายๆกินอะไรก็ได้อยู่แล้วหรือถ้าอยากกินอย่างอื่นเราก็ซื้อมาทานเองถูกไหมคะแต่นี่คือเขามีอะไรจัดให้เราก็ทานแต่ก็เป็นเรื่องดีถ้าเกิดว่ามันเหลือเยอะขนาดเนี้ยก็อยากจะเสนอตัดงบเหมือนกันค่ะอาหารมันเป็นยังไงนักข่าวเข้าได้ไหมห้องเนี้ยไม่ได้ค่ะห้องนี้เข้าได้เฉพาะถ้าเกิดว่าบรรประชุมสสจะเข้าได้เฉพาะสสแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในห้องอาหารหรือถ้าเป็นการประชุมรัฐสภาคือสภาร่วมก็จะเข้าได้เฉพาะสวแล้วก็สสไม่อนุญาตให้มีผู้ติดตามหรือคนอื่นเข้าไปเขาจะเขียนไว้เลยใช่ไหมเฉพาะสมาชิกรัฐสภางั้นใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าในความเป็นจริงก็มีเอาผู้ติดตามเข้าไปก็ลองไปถามจิ้งจกหรือว่ามดในห้องอาหารดูค่ะก็จะเห็นได้ชัดเลยว่ามันก็มีคนที่เอาเข้าไปอะค่ะไม่ผมเพียงแต่ว่านักข่าวเข้าได้ไม่อยากรู้มันเป็นยังไงนักข่าวเข้าไม่ได้ค่ะพี่มันเป็นยังไงอาหารมื้อกลางวันมันเป็นยังไงยกตัวอย่างให้ฟังมื้อค่ำมื้อค่ำก่อนกลับเป็นยังไงปกติถ้าจะเป็นก็จะมีเป็นอาหารต้นมื้อเย็นนะคะที่แบบเหลือจากมื้อเย็นหรือถ้าประชุมดึกจริงๆก็จะมีข้าวต้มข้าวต้มรอบดึกใช่ค่ะแต่ว่าอาหารมันเป็นเพลนหรือว่าเป็นอาหารเกรดประมาณไหนก็เป็นเหมือนเป็นกับข้าวข้าวแกงอย่างนี้ถูกไหมฮะข้าวใช่ค่ะอาจจะมีแบบเป็นหมูกระเทียมมีผัดพริกมีต้มสักหนึ่งต้มมีน้ำพริกอยู่หนึ่งอย่างอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ถึงขนาดว่ามีหลากหลายให้เลือกแบบร้านอย่างนั้นไม่ถึงขนาดนั้นนะถ้าเป็นมื้ออื่นๆมีนะคะมีนะคะครั้งแรกที่หมิวเข้าไปเลยเนี่ยหมิวก็ยังตกใจอยู่เลยว่าแบบโอ้มันก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันในรายที่หลากหลายแต่หมิวเข้าใจว่าด้วยจำนวนส.ส.ที่เข้ามาประชุมเยอะอาหารก็อาจจะต้องจัดตามจำนวนนะคะแต่อาจจะหลากหลายครั้งแรกที่หมิวกินนี่หมิวยังคิดอยู่เลยว่าแบบคือมือต้องกินให้หมดจานนะจะได้แบบคุ้มค่าแล้วกินเสร็จแล้วช่วยทำงานให้คุ้มค่าข้าวที่ประชาชนจ่ายภาษีมาด้วยเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าก็ใช้สิทธิ์ของตัวเองแต่ก็เกิดความรู้สึกว่าเอาฉันไปแขวนแบบนี้ได้ยังไงใช่ไหมใช่ค่ะหมิวรู้สึกว่าหมิวไม่ได้เบียดเบียนใครเลยณวันที่หมิวเอาข้าวห่อกลับในวันนั้นแต่การที่มาถ่ายรูปหมิวแล้วเอาไปโพสเพื่อเจตนาอะไรไม่รู้ว่าอันนี้คือการเบียดเบียนหมิวแล้วหมิวบอกเลยว่าหมิวอยู่เฉยๆหมิวไม่เคยทำใครก่อนแต่ถ้าเกิดใครมีเจตนาที่ไม่ดีที่จะมาจงใจที่จะใส่ร้ายหมิวก็ไม่ยอมเหมือนกันครับครับอ่ะเพราะฉะนั้นไม่รู้เป็นยังไงกินไปแล้วใช่ไหมเมื่อคืนอ่ะ แล้วจะได้ให้ถ่ายรูปไหมรูมันเยอะขนาดไหนเห็นหอพลุงพลังไหมภาพดูพลุงพลังไหมในนั้นนะคะมีอยู่ประมาณ3ถุงเล็กๆที่บอกไปค่ะมีแกงมีน้ำพริกแล้วก็มีข้าวกับข้าวเข้าใจเข้าใจเดี๋ยวตามกันดูต่อนักข่าวเราติดต่อไปที่สสคนนี้นะครับตู้ชมเพื่อสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นสสคนนี้ตอบสั้นๆว่ายังไม่สะดวกที่จะชี้แจงค่ะยังไม่สะดวกที่จะชี้แจง
คือแล้วแต่เลยค่ะก็ถ้าเขาบอกว่าเขามั่นใจว่าไม่ใช่ภาพจากเขาก็เดี๋ยวไปขอกล้องวงจรปิดดูด้วยกันเลยแล้วเอามาเปิดหน้าพร้อมสื่อกันเลยก็ได้ค่ะนี่จะเอาเรื่องเขาขนาดนั้นเลยเหรอหมิวไม่ค่ะแต่หมิวรู้สึกว่าถ้าเขากล้าที่จะถ่ายรูปหมิวแล้วเอาไปลงโพสต์แบบนั้นถ้าเป็นสิ่งที่เขาทำจริงเขาก็ต้องกล้ายอมรับในสิ่งที่เขาทำครับวันนี้ประชุมสภาใช่ไหมฮะใช่ค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวถึงสภาแล้วอาจจะเดินตามหาเผื่อจะเจอค่ะว่าจะได้คุยเคลียร์ใจกันให้รู้เรื่องจะไปเดินตามหาเลยเหรอก็มันก็ต้องเจอกันตามโรงอาหารเลยตามห้องอาหารอยู่แล้วค่ะแต่คงไม่ได้เดินไปที่โต๊ะเขาหรอกค่ะถ้าเดินผ่านกันถ้าจำหน้าได้นะคะหรือถ้าเขาทักเนี่ยก็อาจจะขออนุญาตคุยด้วยหน่อยว่าเอ๊ะเป็นยังไงกันนะเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนี่นะไม่ได้สนิทขนาดนั้นด้วยไม่เคยสนิทกันขนาดที่จะมาเหมือนจะโพสแซวเล่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ไม่ได้อยู่ในฐานะที่เราเป็นคนสนิทกันขนาดนั้นรู้จักกันแทบจะยังไม่รู้จักเลยอาจจะไม่เคยคุยกันกับบางมั้งแม่ไม่รู้ว่าเขาสนิทกับหมิวหรือเปล่านะคะแต่หมิวไม่ได้สนิทกับเขาแล้วก็ไม่ได้รู้จักอะค่ะเพราะฉะนั้นจะบอกล้อเล่นไม่ได้นะคนล้อเล่นกันเนี่ยมันคือคนสนิทคนสนิทกันบางทีล้อเล่นยังถูกตำหนิได้เลยแต่นี่เราไม่ได้สนิทกันนะคะเดี๋ยวตามมาดูเดี๋ยวกลางวันเขามีอะไรช่วยไลน์มาบอกฉันนิดนึงอยากรู้ไม่ถึงอาหารมีอะไรแล้วเคลียร์กันว่ายังไงนะโอ้หนูก็จะถ่ายเฉพาะที่หนูทานให้พี่ดูแล้วกันนะคะไม่จะดูว่ามันเยอะมั้ยอะไรมั้ยสมาชิกสภาผู้แทน500คนนะเรื่องเนี้ยประเด็นเนี้ยส.ส.เท่าพิภพอ่ะเคยพูดไปแล้วนะคะว่าเรื่องของการแบบตัดงบลดประมาณอาหารเนี้ยค่ะใช่แต่เดี๋ยวขอไปถามก่อนว่าในสมัยนี้ในสมัยประชุมนี้เนี่ยเรายังตามเรื่องนี้กันอยู่หรือเปล่าคะขอบคุณครับคุณศิริรพัฒน์ขอบคุณฮะขอบคุณพี่ใบค่ะขอบคุณครับพยายามจะติดต่อสสท่านนี้มาแต่ท่านไม่สะดวกที่จะชี้แจงบอกยังไม่สะดวกนะท่านตอบสั้นๆว่ายังไม่สะดวกที่จะชี้แจงอ้าวอันนี้มันเป็นเรื่องซึ่งอย่าไปคิดเรื่องว่ามันเป็นเรื่องเล็กมองไปเรื่องใหญ่ก็ได้นั่นต้องไปค่ะก็อย่างที่บอกไปใช่ไหมนี่เรามองถึงขนาดเอาไปเทียบกับอาหารกลางวันเด็กแล้วเนี่ยมันเราไปไกลเกินไหมเกินไปไหมไม่ค่ะคุณผู้ชมเกินไปนะเอ๊ะทีมงานติดต่อท่านตีช่วยว่าการกระทรวงการคลังหน่อยสิจะถามเรื่องโครงการอาหารไม่ใช่จะถามเรื่องโครงการดิจิตอล 10,000 บาทค่ะคุณจุลพันธ์ค่ะท่านจุลพันธ์ท่านอธิบายได้ดีนะค่ะคือมันต้องชัดแบบนี้ต้องไปใช่ใช่แล้วท่านมีอำนาจหน้าที่ด้วยค่ะรัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงการคลังคุณผู้ชมบอกอยากจะเห็นกับข้าวเลยใช่ไหมน้องพี่อยากเห็นกับข้าวไหมอยากเห็นกับข้าวเข้าไปไม่ได้นะสมัยก่อนตอนที่พี่ทำข่าวเป็นนักข่าววิ่งอยู่ที่สภาตอนนั้นเนี่ยหลายปีแล้วเป็น10กว่าปีค่ะสมัยนั้นถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยนะการประชุมใหญ่ๆอย่างก็ประมาณหรือแถลงนโยบายประชุมใหญ่ๆเนี่ยจะเอากองทัพเรือมาจัดเลยนะสมัยนั้นน่ะเป็นกองทัพเรือเขาทำอาหารอร่อยค่ะแล้วก็ยืนแต่ยืนมองไม่มีสิทธินะนักข่าวไม่ได้แล้วก็เหลือค่ะแต่เดี๋ยวนี้ไม่เคยเห็นไงนักข่าวเข้าไม่ได้ไงใช่แล้วสภาใหม่ด้วยไงคะใช่ไหมคะพี่ยุทธก็เลยจะนึกภาพไม่ออกพี่ยังไม่เคยไปเลยแต่คุณหมิวบอกว่ามีให้เลือกเยอะมากเหมือนกันนะเข้าไปครั้งแรกคุณหมิวก็รู้สึกว่าโอ้โหอาหารแต่ว่าด้วยจำนวนสสหรือถ้าประชุมโอ้น้อง500คนนะค่ะแล้วก็ทำขาดก็ไม่ได้นะขาดเดี๋ยวก็จะกลายเป็นเหมือนคุณรังสีมากินไม่พอนี่ต้องกลายเป็นว่าของหมดเลยเนี่ยหิ้วกลับกันหมดแล้วก็กลายเป็นว่าอันนี้ไม่ได้ว่าคุณหมิวนะมันหมายถึงอดีตค่ะคือมันก็คงมีอีกประเภทหนึ่งอ่ะขนกลับในตู้แล้วบางทีในตู้เย็นเอาไปฝากไว้เต็มไปหมดเลยทั้งนมทั้งน้ำทั้งอะไรขนกลับไปหมดเลยคุณรังสีมาบอกแบบนั้นเงินเดือนเป็นแสนนะน้องไบรท์ไอ้ตะกี้เราถึงไหนนะค่ะถึงไหนถึงติดต่อคุณจุลพันธ์เงินดิจิตอล10,000บาทค่ะเออดูจากภาพเมื่อกี้มันก็มีขนมมีอะไรด้วยนะคะใช่ไหมอยู่ในขวดโหลอะไรเนี่ยค่ะเออมันมีหลายอย่างนะอยากเห็นอาหารสสนี่เห็นไหมอยากเห็นคุณผู้ชมบอกอยากเห็นอาหารสสเนี่ยทีมงานโทรไปย้ำว่าคุณเหมียวสักนิดนึงถ่ายคลิปอาหารเพราะเราเข้าไม่ได้เราอยากรู้ใช่ไหมอ๋อบอกให้ไปดูใน YouTube ของสสเท่าพิภพเขาเคยรีวิวไว้อยู่ใน YouTube ของคุณเท่าพิภพใช่ไหมเขาเคยรีวิวไว้ค่ะไหนเขียนเข้ามาเต็มไปหมดเลย
อยากเห็นอาหารบอกน่าจะเหมือนไลน์บุฟเฟ่ในโรงแรมไหมถ้าผู้ชมถามเข้ามาชื่ อผมรู้แหละในส่วนใหญ่ท่านก็รู้แล้วว่าเป็นใครผมก็ไม่อยากจะเอ่ยไปรอจนกว่าเขาจะเข้ามาพูดคุยกันใช่ไหมน้องใบมันก็เกิดขึ้นได้นะอ้าวยังไงนะแค่ถ่ายคนอื่นไม่ได้ความยินยอมก็ผิดละอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะยังไงเหมือนบุฟเฟ่ต์โรงแรมกับอาหารเยอะผมไม่เชื่อเพราะคุณหมิวบอกมีแค่แกงจืดผักดองนะหมายถึงที่คุณหมิวเอากลับแต่ว่ามีน้ำพริกถุงหนึ่งนะจริงมันมีเยอะเออแล้วทั้งหมดบางทีชุดอัปปาสายช่วยเจียวไข่หน่อยสิได้ไหมได้สมัยคุณรังสีมาคงได้ไว่าได้เพราะมันหมดเลยจนกระทั่งต้องให้เจียวไข่ให้หิวกินไข่ดาวไข่เจียวอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ